เล่าประวัติตรุษจีน2567พร้อมเสริมเฮงต้อนรับปีมังกรถ้าวันปีใหม่ของคนไทยคือวันสงกรานต์วันปีใหม่ของคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนก็คือวันตรุษจีนซึ่งในปีมังกร2567นี้ตรงกับวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับวันตรุษจีนกันให้มากขึ้นฝากกดหัวใจกดแชร์และกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจไว้ด้วยนะคะการฉลองเทศกาลตรุษจีนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทางจีนที่สืบทอดต่อกันมาซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลเฉลิมฉลองใหญ่ของจีนและแพร่หลายมากในไทยผู้คนจะมีการไหว้เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือเพื่อแก้ชงและหนุนดวงชีวิตให้รุ่งโรจน์ห่างไกลจากโชคร้ายและมีการไหว้บรรพบุรุษเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงรวมถึงมีการทำกิจกรรมมงคลต่างๆร่วมกันต้อนรับการขึ้นปีใหม่ของจีนโดยประวัติของวันตรุษจีนหรือที่รู้จักกันในชื่อเทศกาลฤดูใบไม้ผลิหรือเทศกาลปีใหม่ทางจันทรคตินั้นมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 3,000 ปีโดยมีต้นกำเนิดมาจากการเฉลิมฉลองการสิ้นสุดของฤดูหนาวและการเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิซึ่งเทศกาลนี้มีรากฐานมาจากตำนานและนิทานพื้นบ้านของจีนที่ลึกซึ้งรวมถึงได้มีการกำหนดธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆมาตลอดหลายศตวรรษจนกลายเป็นการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันและวันตรุษจีนยังถือเป็นเทศกาลที่สำคัญและโด่งดังที่สุดเทศกาลหนึ่งในวัฒนธรรมจีนเพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นของปีใหม่ทางจันทรคติและเป็นเวลาสำคัญสำหรับการรวมตัวของครอบครัวเพื่อร่วมเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรมรวมถึงเป็นการต้อนรับปีใหม่ด้วยความหวังและการมองโลกในแง่ดีสำหรับวันตรุษจีนในปีนี้จะตรงกับปีมังกรซึ่งตามปีนักสัตว์จีนในแต่ละปีจะมีความเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ของสัตว์ต่างๆโดยมังกรถือเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความกล้าหาญและโชคลาภนอกจากนี้ยังได้เพลิดเพลินไปกับอาหารอร่อยพร้อมกับขอพรให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขในปีต่อๆไปทั้งนี้การเฉลิมฉลองวันตรุษจีนจะมีตั้งแต่การดื่มด่ำกับวัฒนธรรมและประเพณีไปจนถึงการเฉลิมฉลองในรูปแบบต่างๆอาทิวันรวมครอบครัวการตกแต่งที่อยู่อาศัยด้วยสีแดงและโคมไฟเพื่อป้องกันภัยและเสริมดวงแก่ผู้อยู่อาศัยการร่วมรับประทานอาหารแบบดั้งเดิมที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์เช่นเกี๊ยวปลามีอายุยืนและเค้กข้าวการมอบอั่งเปาการรับชมการเต้นรำหรือการเชิดมังกรและสิงโตอีกทั้งจะมีธรรมเนียมปฏิบัติที่ผู้คนให้ความสำคัญและทำสืบต่อกันมาอย่างยาวนานอยู่3วันเรียกว่าวันจ่ายวันไหว้และวันเที่ยวซึ่งในปี2567จะตรงกับวันที่8 9และ10กุมภาพันธ์ตามลำดับค่ะวันจ่ายจะเป็นวันที่ครอบครัวคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนจะออกไปจับจ่ายใช้สอยสิ่งของวัตถุดิบอาหารและผลไม้เพื่อนำมาประกอบอาหารต่างๆที่จะใช้ในวันไหว้โดยจะมีตั้งแต่อาหารแบบดั้งเดิมอาหารสำหรับไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษไปจนถึงอาหารสำหรับรับประทานกันในครอบครัววันไหว้เป็นวันที่ครอบครัวจะรวมตัวกันนำอาหารข้าวหวานมาไหว้เทพเจ้าที่นับถือเพื่อขอพรและเสริมความเป็นสิริมงคลและมีการไหว้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับทั้งบิดามารดาญาติพี่น้องเพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงซึ่งไม่จำเป็นต้องไหว้ด้วยอาหารข้าวเพียงอย่างเดียวเนื่องจากในหลายครอบครัวมีการถือศีลกินเจไม่บริโภคเนื้อสัตว์จึงสามารถไหว้ด้วยผลไม้มงคลและขนมหวานต่างๆได้เช่นเดียวกันวันเที่ยวเป็นวันที่ครอบครัวจะหยุดงานและชวนกันออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระขอพรแก้ปีชงหรือใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันโดยจะเป็นวันที่ทุกคนแต่งกายด้วยสีสันสวยงามอย่างชุดกี่เผาอีกทั้งยังเป็นวันที่ผู้คนจะพูดดีคิดดีทำดีต่อกันหลีกเลี่ยงการทะเลาะหรือการขัดแย้งกันเพื่อเป็นการส่งต่อสิ่งดีๆให้แก่กันถือเป็นวันพักผ่อนหย่อนใจและเป็นวันครอบครัวอีกวันหนึ่งใครที่กำลังเฝ้ารอการมาถึงของวันตรุษจีนอยู่อย่าลืมไปใช้เวลากับครอบครัวไหว้พระขอพรแก้ปีชงและเดินไปหาญาติผู้ใหญ่พร้อมพูดว่าอั่งเปาตัวกายกันนะคะในโอกาสที่ฐานเศรษฐกิจครบรอบ44ปีฐานเศรษฐกิจเป็นสื่อที่มีชื่อแล้วก็เป็นที่ยอมรับของประชา